แม้สถานการณ์ทางการเมืองในคาบสมุทรเกาหลีกำลังตึงเครียดแต่แฟนเพลงกว่า 50,000 คนก็มารวมตัวกันที่สนาม World Cup Stadium ใจกลางกรุงโซลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อชมการแสดงเปิดตัว Gentleman ซิงเกิลใหม่ของสายนักร้องวัย35ปีเพื่อชมภาคต่อความสำเร็จของผู้สร้างให้กังนำสไตล์โด่งดังไปทั่วโลกและใช้บทเพลงเพื่อผ่อนคลายสถานการณ์ที่คนในชาติกำลังเผชิญอยู่ I might be a little worried but it's Psy I had to comeสงครามเกาหลีจะยุติลงเมื่อ60ปีที่แล้วแต่เกาหลีทั้งสองชาติยังคงกระทบกระทั่งกันอยู่เสมอซึ่งซายกล่าวก่อนขึ้นแสดงว่าถือเป็นเรื่องน่าเศร้าที่เกาหลีเป็นประเทศสุดท้ายที่ยังปล่อยให้ความขัดแย้งทางการเมืองมาแบ่งแยกชนชาติซึ่งเขาหวังว่าทั้ง MV และท่าเต้นในกังนัมสไตล์และ Gentleman จะสร้างความบันเทิงให้ชาวเกาหลีเหนือเช่นกันและทำให้เขายังคงสร้างสรรค์บทเพลงด้วยภาษาเกาหลีที่เพื่อนร่วมชาติเข้าใจและชาวต่างชาติร้องตามได้หลังเปิดตัวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Gentleman เพลงใหม่ของซายก็ทำสถิติออกคิวหรือครองแชมป์ชาร์ตหลักๆในเกาหลีใต้ในทันทีรวมถึงขึ้นชาร์ตในอีกหลายประเทศทั่วโลกทั้งอันดับที่25ในอังกฤษและ90ในสหรัฐแม้เสียงวิจารณ์ในต่างชาติจะเป็นไปในแง่ลบเมื่อเทียบกับความสำเร็จของเพลงก่อนแต่แฟนเพลงในเกาหลีใต้ส่วนใหญ่ก็ชื่นชอบในผลงานที่ยังรักษาสไตล์การล้อเลียนซึ่งบางรายเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จไม่ต่างจากกังนัมสไตล์เนื้อหาของ Gentleman เป็นการล้อเลียนผู้ชายที่ใช้ความเป็นสุภาพบุรุษมากลั่นแกล้งผู้อื่นเพื่อความสนุกกระทั่งได้พบกับหญิงสาวที่พร้อมจะแก้เผ็ดเขาโดยท่าเต้นหลักซึ่งเป็นการสายสะโพกเป็นที่รู้จักกันดีในเกาหลีใต้ในชื่อชิกอนบังชัมหรือท่าเต้นจองหองที่เคยโด่งดังเมื่อปี2009หลังถูกใช้ใน MV เพลง Abracadabra ของวง Brown Eyed Girlsซึ่งกาอินสมาชิกของวงก็มาร่วมแสดงใน Gentleman ด้วยโดย MV นี้ทำสถิติเป็นคลิปที่มีผู้ชมรวดเร็วที่สุดใน1วันกว่า20ล้านครั้งแซงหน้าผลงานของ Justin Bieber และ One Direction ที่เคยทำได้ที่8ล้านครั้งซึ่ง48ชั่วโมงที่ผ่านมามีผู้ชมรวมกันแล้วกว่า50ล้านครั้งThe Gentleman